พระถูกโฉลกคนเกิดปีชวดวันอาทิตย์เหมาะที่จะแขวนพระที่มีเมตตาเป็นหลักได้แก่พระปิดตาพระศิวลีพระสังกัจจายส่วนพระเครื่องที่ป้องกันและเสริมการงานเนื่องจากเป็นพระที่มีรูปงามมีเสน่ห์พระที่เหมาะควรเป็นพระที่มีอำนาจในตัวควรแขวนพระที่เป็นโลหะหรือผ่านธาตุไฟเช่นพระกรุเนื้อชินพระเครื่องเนื้อโลหะหรือเหรียญไม่ควรจะเป็นพระที่มีเนื้อผงควรจะเลือกที่ผสมด้วยธาตุเหล็กหรือผงตะไบเหล็กหรือโลหะเท่านั้นหรือเป็นพระผงฝังตะกรุดวันจันทร์รูปสมบัติเป็นโภคทรัพย์ที่ติดตัวมาจึงไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องทำมาหากินควรจะทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะตัวจึงจะถูกโฉลกควรแขวนพระที่คล้ายกับโฉลกงานเช่นพระทรงเครื่องพระที่มีลวดลายประกอบอย่างงดงามหรือพระพรหมพระภิกขเนศวันอังคารชีวิตมีแต่ความลำบากต้องฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะได้เงินต้องระวังปากตัวเองให้มากที่สุดควรแขวนพระสายญาติหรือพระปรางสมาธิเป็นเนื้อที่ผ่านไฟหรือไม่ก็ไม่เป็นไรเพราะพระทั้งสองปรางหมายถึงความสงบระงับเมื่อเกิดความพลุ่งพล่านทุกครั้งให้เอามือกุมพระจะเยือกเย็นลงวันพุธชีวิตมีแต่ความเจ็บไข้จุกจิกแม้ไม่อันตรายถึงชีวิตก็บั่นทอนร่างกายไปมากเหมาะที่จะแขวนพระที่ทำจากต้นไม้ใบยาเช่นพระว่านพระขมิ้นเสกพระพลายเสกหรือพระที่มีส่วนผสมของตัวยาต่างๆพระเนื้อผงผสมว่านก็ใช้ได้บางคนแขวนหมอชีวโกมารพัฒน์ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดวันพฤหัสบดีเป็นผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์มีบุญเก่าอยู่มากทำให้ชีวิตไม่ล้มลุกคลุกคลานมากนักไม่ค่อยรอบคอบในการตัดสินใจประมาทเป็นนิดทำให้พลาดเงินหรือเสียประโยชน์อันควรได้เป็นอย่างน่าเสียดายควรแขวนพระที่จะมารับหน้าพระอังคารที่เป็นใจคือพระปางป่าเลไลพระราหูเนื้อผงหรือเนื้อโลหะเพราะพระราหูกับพระอังคารเป็นมหามิตรกันจะรับหน้าทำให้พระอังคารไม่อาจมาเบียดเบียนดวงชะตาได้วันศุกร์มีดีทางด้านผู้รับใช้ใกล้ชิดจะเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่อยู่ด้วยไม่ได้นานเพราะบางครั้งไม่ได้ตั้งใจแต่พูดไปโดยไม่คิดทำให้บริวารต้องจากไปควรแขวนพระพิมพ์ที่มีพระอัครสาวกอยู่ซ้ายและขวาเพราะพระพุทธองค์และพระสาวกนั้นหมายถึงการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาตามสายงานจะแก้ฉลกให้ดีได้วันเสาร์เป็นผู้มีอำนาจในตัวมีดีที่คนเกรงขามแต่มีข้อเสียชอบออกหน้าแทนลูกน้องหรือคนอื่นจึงมักต้องเดือดร้อนแทนคนอื่นในแทบทุกเรื่องให้แขวนพระปรางห้ามสมุดยกพระหัตถ์หรือว่ามือสองข้างซึ่งจะแก้เคล็ดและทำให้ยับยั้งชั่งใจ